ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะจะพาทุกท่านเดินทางเหมือนม้าออกศึกที่เรียกว่าม้าอาชาไนค่ะวันนี้อาจจะเดินทางเข้ารายการช้าหน่อยกว่าจะประกอบร่างกันได้นะคะประกอบร่างทีเดียวค่ะเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับในตอนช่วงแรกที่เหนื่อยแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็รู้ว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราต้องประคองคนหลายคนเห็นไหมคะมีอึดมีอัดนะคะอาราพิตีนเราถอยหลังไม่ได้นะเราต้องเดินหน้าเพราะวันนี้เป็นวันที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสตินะคะฝนพรำทั้งคืนคุณแม่หลับหลับตื่นตื่นนะคะแต่ก็ต้องพาให้ท่านมาเห็นสิ่งนี้ค่ะพี่ติงช้าช้าดูสิคะเราเห็นสิ่งที่เราประกอบร่างตัวเราเมื่อเช้านี้แต่สิ่งที่ยากกว่าคือสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าค่ะวันนี้คณะทำงานจะได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้มาเชื่อมต่อนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่ต้องใช้เวลาอีกหลายวันค่ะถึงจะสนิททีนี้ตอนนี้เราขึ้นไปได้หรือคะรถขวางเราหรือเปล่าค่ะอาจจะต้องเราวนหนึ่งรอบไหมอ่ะเดี๋ยววนทางนี้ก่อนหนึ่งรอบเลยเราแลนดิ้งแบบประมาณว่าเรารอบท่านเลยค่ะค่ะเราเดินไปทางนี้นะคะถ้าเผื่อว่าเราสามารถเป็นดอลลี่แบบรถเคลื่อนได้จอยก็จะได้เห็นในมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่เมื่อคืนนี้คุณแม่ก่อนขึ้นพักนะเป็นมุมที่คุณแม่เดินแล้วต้องบอกเลยว่าสวยทุกมุมค่ะเราลองไปที่องค์ดำและเพื่อจะได้เห็นบางอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ที่คุณแม่เห็นเมื่อคืนนี้แล้วเราอยากบอกว่าไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่มุมไหนนะคะถ้าใจของคุณเนี่ยมีความตั้งใจมั่นรู้กายใจในปัจจุบันขณะอย่างคนที่รักษากายใจให้ทรงพลังที่สุดเราจะทราบว่าชีวิตที่เคลื่อนไปมันมีรางวัลรอเราอยู่เดี๋ยวพี่ติ่งจะวกรถแต่ว่าคุณแม่จะขออนุญาตพาจอยดอนลี่เล็กน้อยนะคะเราเคลียร์สิ่งที่เราทำงานแล้วเราเห็นว่าเหนื่อยยังไงต้องกลับมาประเมินงานที่เราทำเพราะการได้ประเมินงานที่เราทำมันจะทำให้เราประเมินใจเราด้วยประเมินกายเราด้วยค่ะเมื่อเราทำงานด้วยกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราได้เคารพชีวิตในปัจจุบันขณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันและปัจจุบันขณะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วมันจะไม่ขาดทุนก็ต่อเมื่อคุณต้องเคารพจริงๆคุณแม่ทำงานเมื่อคืนนี้โดยเดินตรงนี้เป็นการเดินตรวจงานด้วยโดยการสำรวจการภาวนาก็เหมือนการเดินจงกรมนะคะเราจึงเห็นว่าเราได้เห็นแสงสว่างบนแมนดาราแล้วเราก็บอกว่าการที่เราได้เห็นแล้วเราไม่ครอบครองคือการเห็นที่ไม่เป็นทุกข์มันเป็นความสำเร็จของคนที่เสียสละตัวตนเป็นความสำเร็จที่เราได้เห็นถึงการละความเป็นตัวตนมันประกอบร่างด้วย3อัตตาคืออัตตาเดียวแต่ประกอบร่างของความเป็นอัตตาคือราคะของใครชอบก็ว่าสวยใครไม่ชอบก็ว่าไม่สวยโทสะบางคนมีต่อมโทสะไม่เหมือนกันโทสะคือความร้อนเหมือนกันแต่บางทีรำคาญคนนั้นให้อภัยคนนี้แต่ว่าหงุดหงิดคนโน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเชื้อของโทสะก็มาจากการฝึกการกำจัดเรื่องนี้คือเราต้องไม่เลือกปฏิบัติโทสะเนี่ยทำไมคนนั้นทำได้แล้วคนนี้ทำไม่ได้เราหงุดหงิดกับคนนี้ประมาณเนี้ยเรียกว่าเรามีโทสะที่เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นกับคนนี้เราน้อยใจกับคนนั้นแสดงว่าเรามีโมหะ
กับคนนี้เพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าเขาทํานะเพราะเราเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้มันไม่เหมือนกันนะอาการประกอบร่างของอัตตาคือการประกอบราคะโทสะโมหะเฉพาะตัวของเราที่เราไม่สามารถถอดถอนไอ้ความพอใจความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยเนี่ยค่ะสัมมามรรคฉะนั้นการประกอบร่างอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราหมดแรงถ้าเราเป็นม้าอาชาในเราจะหมดแรงค่ะเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางในการที่จะละวางและปล่อยได้ที่วันนี้คุณแม่เริ่มต้นจากพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาถึงแม้ว่าแผนของคุณแม่จะขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเราเป็นไปไม่ได้ตามแผนเราจะต้องทำยังไงอย่างคนที่เป้าเดิมคือละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาลองดูสิคะถ้าเดินตามตรงนี้ก็จะเห็นเลยค่ะว่าการสมมติจอยอยู่ทางด้านนี้จอยจะเห็นการเคลื่อนของคุณแม่ซึ่งเมื่อคืนนี้เราเห็นเลยว่าการเดินของคุณแม่แต่ละก้าวไม่ใช่เดินของคุณแม่นะคะการเคลื่อนตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คที่คนจะต้องมานะคะเราจะเห็นว่าการเดินเนี่ยเราเห็นตั้งแต่พระหัตถ์นะคะพระพักตร์คือถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่มุมไหนหรือจังหวะไหนของโลกค่ะถ้าเรามองเห็นจังหวะของการเคลื่อนอย่างคนที่เคารพว่าเราจะผ่านมันไปได้เราจะพบอะไรรู้ไหมคะเราจะไม่ตัดสินใครอยู่ในจุดเดียวแต่เราจะเคลื่อนตัวเราเราอยู่ตรงนี้ว่าไม่สวยพอก้าวไปอีก2อันมันงามก้าวไปอีกอ่ะมันยังงามมากขึ้นอีกก้าวไปอีกมันหมดความงามงั้นเราจะเห็นว่าการก้าวหรือการเคลื่อนไปเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนโพซิชันที่จะยังเดินไปหาความปล่อยวางได้คือที่สุดของความงามเห็นไหมคะว่าเดินมุมหนึ่งแต่ละก้าวสวยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงการพูดวันนี้คุณแม่เลี้ยวรถกลับมาทางนี้เพราะคุณแม่เนี่ยมองเห็นท่านสว่างอยู่เมื่อคืนนี้กอบกับว่ามาตรวจงานของคนที่ทำงานหนักแล้วคุณแม่ก็บอกเขาโดยชี้เป้าแล้วก็ขึ้นไปทำงานตอนเย็นพอกลับมาก็ต้องขอบคุณทีมเลยคือความไว้วางใจของการทำงานก็คือว่าคือทำให้ทีมกล้าตัดสินใจว่าเขาสามารถที่จะดีไซน์สิ่งที่เขาจะใช้พื้นที่ของการดีไซน์นั้นทำงานให้สำเร็จอย่างไม่ยึดติดว่าเป็นฉันคุณแม่พูดแยกให้เห็นบางคนเราเป็นนักดีไซน์แต่พอดีไซน์เสร็จเราจะบอกว่านี่คือสไตล์ฉันเราดีไซน์โลกข้างนอกแต่เราไม่ละวางตัวตนข้างในแต่ถ้าเราเป็นมือดีไซน์โลกทั้งใบเราจะดีไซน์ข้างนอกแล้วละวางความเห็นแก่ตัวหรือความเป็นอัตตาข้างในมองโลกอย่างเข้าใจการปล่อยตัวตนของเราด้วยนี่ก็เป็นการดีไซน์ที่ดีหินหนักยกด้วยเครื่องมือแล้ววางแต่ใจหนักต้องยกด้วยปัญญาแล้ววางเห็นไหมคะมันมีลักษณะของการทำงานซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าข้างบนคงหลบรถและเราลองมองมุมนี้แล้วขึ้นรถไปด้วยกันนะคะในสิ่งที่เราเห็นไปด้วยกันนั้นมันจะแสดงธรรมได้อย่างไรที่หาวิธีการเดี๋ยวไปอ่านบทธรรมข้างบนเลยนะจ๊ะไปต้องทำให้ร่างกายอุ่นอาจจะต้องเปลี่ยนผ้าคลุมไหล่กันแล้วล่ะฤดูนี้เริ่มเย็นแล้วเนาะเห็นแล้วก็ขอบคุณในทุกความละตัวตนคือความเสียสละก็คือการถูกสอนให้ละตัวตนตัวตนเล็กงานใหญ่ใจก็ประเสริฐเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะอาจจะต้องมีการเดี๋ยวกลับมาทำงานกันหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราขยายตรงวงเวียนนี้ออกไปแล้วเห็นเลยค่ะว่าเหมือนท่านอยู่บนยอดเนินนะเป็นความ
สามารถที่เขาจะทำของหนักอ่ะคุณแม่มองเห็นละเขาจะต้องทำงานท่านใดที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องอาจจะต้องมีเวลาที่แวะมาได้ตรงนี้เลยค่ะเจอพี่หนุ่มได้มีโอกาสบินโดนอ่ะคุณแม่พาเดินมันเย็นใช่ไหมคะแต่ยังได้อยู่ได้อ่านบทธรรมก่อนถ้าหนาวจะขอนะคะคือวันนี้เรามาถึงบนนี้ได้ก็ด้วยความระลึกคุณแม่อยากเดินทักษิณาวัตรทางด้านขวาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเห็นว่าถึงแม้เมื่อวานนี้เราจบงานพร้อมกับสายฝนนะคะแต่งานเราสำเร็จน่ะคือใจเรามันไม่แบกแล้วคือคนที่เขาพร้อมที่จะออกศึกน่ะเขาต้องมีทุนกำลังก็ต้องดีสติปัญญาก็ต้องเลิศนะคะโดยเฉพาะม้าอาชาในที่จะออกศึกกับพระราชาเนี่ยมันต้องมีความหนักแน่นโอ้ยดูสิคุณแม่เห็นนกมันล่าเริงมากเลยกับลมหนาวเป็นปลายฝนต้นหนาวที่แบบทุกชีวิตก็ล่าเริงคือถ้ามองในลักษณะของการเคลื่อนเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ก็แค่เตรียมความพร้อมนะคะต้องถึงเวลานี้มีไข้ก็มีไข้นะคะนี่ก็พูดจริงๆแล้วยิ่งเราต้องเจอผู้คนจำนวนมากเราก็ยิ่งต้องระวังแล้วเราก็โอบประกอบร่างหลายครั้งที่จะทำงานผ่านไปก็ต้องดูแลร่างกายก็ต้องไปดีท็อกซ์ไปทำตัวให้มันพร้อมไม่เป็นภาระพอเราพร้อมเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับความพร้อมในขณะนั้นที่จะตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่เราสามารถใช้จังหวะใช้โอกาสของการเดินทางที่ทำงานนั่นแหละเป็นการทดสอบนะคะศักยภาพของการเป็นผู้ที่จะวางแผนด้วยนะคะเปิดโอกาสให้เกิดการทำงานร่วมด้วยเปิดเวทีกว้างๆให้ทุกความสามารถมาอยู่รวมกันในขณะที่เราเห็นการแก้ปัญหาเป็นเย็นให้ดูการมองปัญหาอย่างมีปัญญาไม่เคยมีอุปสรรคไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแต่การมองปัญหาอย่างมีปัญญาก็คือการมองเห็นการแก้ปัญหาเป็นความสำเร็จ success ไปด้วยกันปัญหาคือความสำเร็จทำได้หรอเพราะทุกคนก็ปฏิเสธไม่อยากให้เกิดปัญหาทำได้สิถ้าเรามีปัญญาถ้าเรามีปัญญาทำไมเราไม่ใช้ปัญญาล่ะปัญญามีไว้ทำอะไรเนี่ยถ้าบอกว่าพระหัตถ์ข้างหนึ่งให้อภัยอย่างลึกซึ้งพระหัตถ์ข้างหนึ่งคือข้างซ้ายเนี่ยคือปัญญาของเราการให้อภัยอย่างลึกซึ้งพร้อมที่จะช่วยเพราะมีปัญญาเนี่ยมันจะมองปัญหาเป็นเหมือนความสำเร็จของงานไม่ใช่อุปสรรคคุณแม่ไม่มองว่าเมื่อวานนี้มีอุปสรรคแต่ถามว่าฝนตกเนี่ยเป็นปัญหาไหมไม่เป็นถ้าเรามีเสื้อฝนคุณแม่ว่างานเมื่อวานนี้สมบูรณ์แบบไปด้วยการมองปัญหาอย่างเป็นความสำเร็จเป็นบุญมากแล้วที่มีพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็เป็นบุญที่มีผู้คนมากมายที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณสังคมไทยเนี่ยเติบโตแล้วรักษาไอ้วัดต้องเรียกว่าเป็นอารยธรรมคือความรอดได้ด้วยกตัญญูมานับไม่ถ้วนแล้วค่ะเพราะเรามีปัญญาเราจึงทำงานอย่างสบายๆอย่างไม่ยึดติดถ้าถามว่าความสบายๆอย่างไม่ยึดติดนั้นน่ะวางแผนหรือเปล่าก็คือวางแผนโดยกรอบใหญ่ว่าอะไรที่จะเสร็จอย่างไรลงรายละเอียดถ้าทุกคนรับผิดชอบในรายละเอียด
แล้วมองเป้าให้เป็นเรื่องเดียวกันรับรองได้เลยค่ะอัศวินหรือม้าอาชาในที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนทัพมีอยู่ในทุกจุดเลยค่ะคุณแม่อยากให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังจะทำสิ่งที่ยากคุณกำลังถูกท้าทายด้วยโลกใบนี้เพราะเราค่อยๆวางหินไปเราค่อยๆวางหินแต่ละจุดหินก้อนนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนใจของคนที่วางด้วยกันแล้วหินก็มีหลายวรรณะด้วยนะหินพื้นบ้านนะคะหินนั่งเดิมหินที่มันแตกสลายไปหินสีที่ย้อมนะคะแล้วก็มองว่ามันอยู่รวมตัวกันอย่างลงตัวเมื่อเรามองอย่างคนที่เราเห็นว่ามันอยู่รวมกันอย่างลงตัวและงดงามเราจะเรียงหินเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์คุณแม่ยกตัวอย่างการเรียงเทียนที่เราปรารถนาที่จะจุดเป็นเลข9เราเตรียมการที่จะทำเทียนเรามีอาสาสมัครที่ทำเทียนและในที่สุดเทียนมาถูกวางเป็นเลข9ด้วยสัญลักษณ์ที่เราระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9แต่เราไม่สามารถที่จะจุดได้อันเนื่องจากฝนตกถามว่าเราขาดทุนหรือเปล่าเราไม่ได้ขาดทุนค่ะเพราะเราได้ทำแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำแต่ตัวแปรคือฝนตกเราเสียดายหรอคะที่เราได้ทำเราไม่เสียดายค่ะเพราะเราได้ทำแล้วเราได้จุดแสงสว่างแห่งปัญญาของเราแล้วเราได้เห็นแล้วว่าปัญญาคือแสงสว่างที่ทำให้เราขจัดอวิชชาละราคะและไม่รู้สึกเสียใจที่มันไม่เป็นดั่งใจคือบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาได้ดูสิคะแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยกับแสงเทียนที่เราไม่ได้จุดแต่ว่าเราละอัตตาของเราได้แล้วชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำเลข9กับคนที่เอาเทียนที่มีคนที่ส่งต่อมาว่าเขาตั้งใจที่จะหล่อเทียนนี้และเป็นเทียนที่หล่อเป็นงานที่งดงามนะคะเป็นดอกไม้ที่งดงามเนี่ยค่ะจุดไม่ได้ในวันนั้นแต่เนื้อกาละอันสมควรเกิดขึ้นก็จะจุดได้ในวันต่อไปเพราะเทียนก็ไม่ได้เน่าดูนะคะเพียงแต่จุดไม่ได้และยังเห็นน้ำฝนมาเป็นองค์ประกอบว่าเทียนลอยน้ำด้วยเห็นไหมคะนี่คือน้ำฝนและนี่คือเทียนที่เขาประกอบเป็นดอกดาวเรืองแล้วเราก็วางอันนี้คือสิ่งเดิมที่เราเห็นอ่ะพี่ติงวางเทียนเห็นไหมชัดเจนฝนตกไม่ได้นำมาซึ่งอุปสรรคที่นี่เรามาตรงนี้พี่ติ่งตอนที่เรามองเห็นสิ่งนี้พี่ติ่งดูสมมติว่าเราเห็นว่าองค์ท่านเนี่ยผ่านฝนตกก่อนที่จะถึงเสถียรเล็กน้อยฝนพรำเขาบอกแล้วว่ามีฝนตกผ่านหนองหญ้าป้องฝนตกเพราะฉะนั้นมันก็มีน้ำที่ค้างอยู่ในส่วนของร่างกายพอเรายกพระพักขึ้นถ้าใครสังเกตเราจะเห็นน้ำที่ไหลออกมาถ้าใครตีความว่าสิ่งนี้เป็นน้ำตา
การเช็ดน้ำที่ไหลออกมามันต้องเช็ดโดยคนอื่นคุณแม่เห็นตอนที่ยกพอเขาตั้งองค์ท่านตั้งปึ้งน้ำที่ค้างอยู่ก็คือเป็นน้ำฝนเมื่อกี้น่ะที่ค้างอยู่กับเทียนน่ะมันก็ไหลลงมาเรายังเห็นคราบอยู่เลยแล้วคุณแม่ก็กระซิบสมชายว่าเช็ดเถอะก่อนที่จะยกเนี่ยที่จริงตอนนั้นน่ะอยู่ในฟิล์มด้วยนะเขาก็เบรกแล้วสั่งการให้คนเช็ดแป๊บเดียวหายไปละแต่ถ้าเราเป็นคนร้องไห้เองอ่ะใครจะเช็ดตัวเองอ้าวมีปัญญานี่ต้องถามไหมเนี่ยว่าทำไมถึงร้องไห้สติไม่อยู่กับตัวเจ้าค่ะตอนนั้นปัญญามันวิ่งหนีไปแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าตัวเองจะต้องเช็ดน้ำตาตัวเองต้องเช็ดยังไงล่ะจ๊ะก็เรียกสติกลับมาปัญญาก็จะเกิดแล้วมันก็จะแห้งไปเองจ้ะค่ะสรุปแล้วเนี่ยต้องล่ำไรลำพันโอดครวญไหมไม่จ้ะค่ะนี่แหละวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องมาอาชาไหนถามมาตั้งแต่เช้ามันคือก็บอกว่าแล้วมันเกี่ยวกับติ่งยังไงล่ะคะมาอาชาไหนมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปเราจะออกศึกด้วยกันเราจะมีมาอาชาไหนไหมวันนี้ก็พยายามมากเมื่อเช้าเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เอ๊ะเราจะพูดเรื่องอะไรเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนที่ยกอ่ะคุณแม่เป็นคนลงรายละเอียดไงแล้วคุณแม่ก็รู้ว่าคนดูเราก็มีศรัทธาในสิ่งที่เราทำถ้าเรารอบคอบอย่างที่สุดเราไม่เอาตัวเองขึ้นขวางเราไม่อวดดีเราไม่ถือตัวแต่เราต้องนึกถึงว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันอีกนิดนึงแบบชนิดที่เราลงรายละเอียดด้วยปัญญาหน่อยคุณแม่สั่งเช็ดในขณะที่แบบอาจจะไม่มีใครเห็นก็ไม่ยังถามว่าไอ้ป้าตุ๋มเห็นไหมถ้าเขาไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกนั่นสติเนี่ยมีไว้เพื่อให้สังเกตถ้าใจมันหมองมันไม่เห็นอะไรหรอกพี่ติ๋งยังไม่เห็นไหมว่าสิ่งนั้นที่เรียกว่าทุกข์ก็ยังสำคัญผิดว่าคนนั้นคนนี้ต้องเป็นดั่งใจเราถึงจะไม่ทุกข์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราต้องเช็ดน้ำตาตัวเราเองค่ะและที่แน่นอนที่สุดคือน้ำตามันก็แค่มาแล้วไปค่ะแห้งได้วันนี้ไปฟังคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะว่าเวลาออกศึกต้องทำอะไรบ้างรู้เลยค่ะคือแม่ก็มองท่านด้วยความตั้งใจอ่ะเดินรอบไปแล้วเราก็จะไปนั่งอ่านเพราะเราจะไม่ย้อนหลังนะคะก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแหละที่เราต้องฟังคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วน้อมเข้ามาเราเรียกว่าโอปนะอิโกคือการน้อมเข้ามาใส่ตัวการฟังที่เป็นสุตตะคือเมื่อฟังแล้วมีปัญญาใช้ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงขัดเกลาจิตใจของเรานะคะถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องวิ่งหนีหรอกไม่ต้องทำให้ทุกข์มันกระเพื่อมไม่ต้องให้ความสำคัญกับความทุกข์แต่จงกำหนดรู้ในทุกข์เมื่อเรากำหนดรู้ในทุกข์เนี่ยเราจะพ้นมันได้ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้พิสูจน์ว่าฉันถูกฉันผิดความทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อจะต่อรองความทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในนรกความทุกข์มันดีดเราให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคของการพ้นทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาเห็นทุกข์เรามีปัญญาเห็นทุกข์จึงใช้ปัญญาเปลี่ยนแปลงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราเปลี่ยนแปลงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เราจะได้เห็นนิโรธคือทุกข์ดับก็เห็นอยู่ในที่เดียวกันน่ะพอทุกข์ดับเราก็รู้แล้วว่ามันทำให้แจ้งได้ก็ดำเนินสิ่งที่มันทำให้ทุกข์ดับก็คือมรรคภาวนาน่ะต่อไปในชีวิตที่เหลืออย่าประมาทขาดสติ
อย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงปัญหาก็เป็นปัญหาแต่ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคปัญหาคือโจทย์ที่จะทำให้เราคมขึ้นขอบคุณในทุกความทุกข์ที่ทำให้เราคมขึ้นขอบคุณในโอกาสที่เราได้แก้ปัญหาเขาเตรียมสถานที่ให้เราปะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่ก็ดีนะหน้าหนาวมาแล้วเราก็จะเริ่มแห้งกันแล้วล่ะค่ะใช้ฤดูกาลนี่แหละเติบโตขอบคุณการจัดเตรียมสถานที่เสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยเวลาเรา330ค่ะไหมคะอึบมาคุณแม่ใส่แว่นตานะคะก่อนอ่านต้องดื่มน้ำจ้ะคุณแม่นะเป็นคนเปิดเผยมากเลยอะเมื่อเช้านี้มันตัดสินใจจะทำรายการดีหรือไม่หรือจะพักไปเลยจอยเนี่ยส่งเมสเซจมาตั้งแต่เมื่อวานว่าคุณแม่พักหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหคณะทำงานของเรานี่แบบใช่เพราะคือแทบจะภาวนาอยู่กับการพักเลยนะคือมันไม่มีเวลาเลยเวลาทำงานกับคุณแม่เนี่ยคือเราต้องพร้อมในกรณีที่เราเป็นผู้ที่จะเตือนให้ทุกคนได้รู้จักการเดินทางที่รอบคอบที่สุดเพราะคุณแม่ว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมที่จะทำให้มันที่สุดในเหตุน่ะพร้อมให้ที่สุดดังนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายังแก้ไขได้น่ะแล้วถ้าสิ่งนั้นเราไม่แก้ไขมันจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะแก้เลยนะจะรู้สึกเลยว่ากล้าที่จะให้คนรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเขาอ่อนแอเขาอาจจะเกลียดนะแต่ถ้าเรามันอยู่เหนือแล้วอะเตือนก็จริงใจที่สุดแล้วล่ะพุทธคุณแม่เตือนพี่ติ่งว่าพี่ติ่งพระอริยธารามีน้ำฝนที่หยดมานะคนตีความก็คิดว่าท่านร้องไห้เราเช็ดตรงนั้นมันก็ไม่ถูกตีความถูกไหมแต่ถ้าเราร้องไห้เนี่ยคือเราตีความมันเองเราต้องละวางการปรุงแต่งอย่างนี้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ติ่งไปคาดหวังกับเขาเองก็คือพี่ติ่งปรุงแต่งเองคาดหวังเองว่าเขาไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราร้องไห้เราต้องเปลี่ยนการปรุงแต่งของเราน้ำตาจะแห้งเองนะลูกเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของใครเราทุกข์เพราะการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเมื่อวานคุณแม่สั่งเช็ดน้ำที่พระพักก่อนยกเพราะคุณแม่สามารถนั่นคือบรอนนั่นคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนให้คนรู้ว่าคุณต้องเช็ดใจตัวคุณเองค่ะนี่ชัดเจนเลยคุณแม่ยังเล่าคือคุณแม่เป็นคนเปิดเผยนะว่าเอ๊ะทำไมเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ป้าตุ๋มไม่เห็นล่ะทำไมไม่มีใครที่อยู่รอบข้างคุณแม่สั่งการทำไมคนที่โปรเทคคุณแม่ไม่เห็นสิ่งนี้
คุณแม่เห็นในรายละเอียดเพราะคุณแม่จดจ่อไงแล้วจิตที่จดจ่อของคุณแม่น่ะมันเคลียร์ไงมันไม่ขุ่นมัวเมื่อเห็นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเห็นเช่นเราเห็นทุกข์เราเปลี่ยนทุกข์โดยการละวางสมุทัยเรารู้ว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เราจะพ้นทุกข์แล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นขอบคุณทุกเหตุการณ์นั้นก็ได้ที่ทำให้เราโตขึ้นความรักที่มันทำให้เรางอกงามมันไม่ได้สมหวังเสมอไปความสมหวังบางอย่างมันก็แค่สมหวังในตัณหาของเราก็ได้การผิดหวังก็คือการไม่เป็นอย่างความอยากของเราก็ได้หายใจลึกๆเราเข้าใจที่มาเราก็ถอนมันได้เราจะไม่ฟูมไฟแล้วกลับไปอีกเพราะเราเข้มแข็งด้วยปัญญาลองมาดูไหมม้าอาชาในก็ออกศึกก็ต้องมีกำลังยังไงแล้วจะรู้ว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวมันเกี่ยวทุกคนนะคะและอะไรบ้างเราจะต้องไปเสียใจกับคนไม่มีศีลไหมเราเนี่ยควรจะต้องเห็นสิ่งนี้เป็นทุกโทษแล้วยิ่งมามีศีลภาวนาด้วยซ้ำคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในความรักน่ะไม่มีทางหรอกที่จะสักเซสในความรักแล้วมันจำเป็นต้องแบกเลยไหมอ้าวมีปัญญานี่มาฟังฟังเกี่ยวไหมเนี่ยพูดกันซะอย่างว่าคุยกันสองคนบอกเป็นคนเปิดเผยมากก็สอนเธอทุกคนละจ้ะนะโดยพี่ติ๋งเนี่ยเป็นแบบเหมือนผู้ดำเนินเรื่องดำเนินรายการแบบคุณแม่เนี่ยขอโทษนะไม่กลัวเกียรติหรอกเกียรติก็ไม่ว่านะพี่ติ๋งถ้าคุณแม่ขนาบอยู่อย่างเงี้ยนะอันเนี้ยว่าด้วยการเป็นเนื้อนาบุญของโลกเลยนะคะแล้วก็บทเนี้ยในขุนทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยในหมวดที่19เนี่ยเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่จริงพระองค์ก็สอนเปรียบเทียบอะถ้าเราเป็นธิดาของพระองค์คือสาวกสาวิกาก็คือลูกศิษย์ผู้ชายลูกศิษย์ผู้หญิงสาวกก็มีทั้งภิกษุและอุบาสกส่วนสาวิกาก็มีทั้งเนี่ยค่ะภิกษุณีอุบาสิกานะคะในสังคมไทยจะเรียกอะไรก็ไม่ว่านะมันเป็นเรื่องที่มันคาดเคลื่อนก็ไม่ไปต้องต่อรองแต่ว่าในพุทธบริษัท4คือนักบวช4คู่8จำพวกทั้งพุทธสาวกและพุทธสาวิกาหรืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยบทนี้ถูกเตือนเพราะฉะนั้นมันก็ถูกเตือนโดยพวกเราทุกคนว่าเฮ้ยเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้นะเนื้อนาบุญอันเกิดจากองค์3นะมีอะไรบ้างบทนี้ก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบ3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในกรณีนี้เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยสี1สมบูรณ์ด้วยกำลัง1สมบูรณ์ด้วยความไว1ภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยอันนี้สมยกตัวอย่างว่าม้าที่จะเป็นม้าคู่บารมีเลยนะหรือว่าเป็นม้าที่เป็นม้าที่เป็นอาชาในพันดีเนี่ยคือ1ต้องสมบูรณ์ด้วยสีนะเขาเลือกม้าเขาก็ดูสีดูกำลังใช่ไหมกำลังแล้วก็ดูความไหวจำไว้นะพระองค์เปรียบยังไงคราวนี้คู่เปรียบของพระองค์คือภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างแล้วย่อมเป็นคู่ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การทำอัญชลี
เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลถึงจะเป็นม้าคู่ควรก็ต้องมีศีลแล้วคบใครผิดศีลก็จบแล้วไม่ต้องไปทุกข์เพราะความผิดศีลใครเราผิดศีลนี่เราจะทุกข์นะคะไอ้เรื่องนี้ชัดเจนทำไมศีลจึงเป็นเหมือนบาตรของภาชนะที่จะไม่กิ้งตกแตกแล้วจะเป็นการเจริญมรรคภาวนาคืออริยมรรคมีองค์8นะเนี่ยเดี๋ยวดูต้องมีศีลแล้วนะสมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ยังไงแล้วก็สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาจำนะสีดีกำลังดีปัญญาดีเพราะฉะนั้นสมบูรณ์ด้วยกำลังและสมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาพระองค์ก็เปรียบเลยเปรียบแล้วนะพร้อมฟังภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกสิกขาสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคืออย่างนี้คือถ้าพระก็ต้องมีปาติโมกมีพระธรรมวินัยเยอะแยะของเราเนี่ยถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คือให้มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ควรคบความรักมันต้องซื่อสัตย์นะคะมันถึงจะสมบูรณ์มีมารยาทน่ะมันมีมารยาทน่ะมันรู้จักมารยาทเข้าใจมารยาทมันต้องอธิบายละนะแล้วเขาไม่ไปในที่อโคจรนะมันถึงจะไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยเรียกว่ามีศีลเป็นผู้สำรวมในศีลในปาติโมกมีมารยาและโคจรไม่ไปในที่ที่มันเป็นที่ใช้คนอื่นระแวงนะคะแล้วก็มีปกติเห็นภัยคือจะทำอะไรก็ต้องมีหิริและโอตปะนะคะอธิบายเอาทั้งหมดที่สอนมาเลยเนี่ยแล้วก็ต้องเห็นโทษแม้เสื่องเล็กน้อยเช่นคุณแม่ก็แปลกใจนะคนที่มันจะสำสอนเนี่ยมันจะอ้างได้เรื่องโง่ๆเลยอะคือไม่อยากพูดให้มันเป็นเสนียดปากคือเรื่องโง่ๆอะคนผิดศีลน่ะมันจะอ้างก็เขาให้ท่าเงี้ยหรือว่าเขาเหงาหรือว่าเขาไม่มีคนเอาหรืออะไรเราเลยเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมอยากได้ใครมาเป็นคู่ครองประมาณอ้างได้ทุกอย่างที่จะบอกว่าเขาทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีเหตุผลอย่างนั้นไหมพี่ติ๊กจำไว้นะทีนี้เรื่องที่สองสมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรเล่าเป็นผู้ปรารภความเพียรมีกำลังต้องเพียรเลยต้องละอกุศลเนี่ยย้ำเลยเห็นไหมเนี่ยพูดกันเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่ามีกำลังคือต้องละความต้องละสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายนี่ก็ขยายศีลออกมาเป็นความเพียรชอบเลยทำไมถึงต้องละอกุศลทั้งหลายเพราะว่าจะยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังแข็งขันทำความเพียรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นกุศลอะไรเราจะมีกำลังทำเนี่ยก็เพราะว่าเราละอกุศลได้สิ้นเชิงถ้าไม่สิ้นเชิงเบาบางสินห้าเนี่ยละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาก็จะมีกำลังในการเคลื่อนไปในฝ่ายกุศลได้มากขึ้นก็มีกำลังที่จะวิ่งเข้าเป้าไอ้นี่พอทำอะไรก็ต้องมาดึงหน้าดึงหลังมีข้ออ้างโอ้ยเธอไม่ถ้าเธอไม่ละสิ่งเหล่านี้เนี่ยเธอก็จะอ้างได้แล้วมันจะถ่วงนะลูกไม่มีกำลังหวังว่าพี่ติ๋งจะเข้าใจถึงแม้ว่าพี่ติ๋งจะไม่ใช่เป็นนักบวชแต่ว่ามันโดนนะคุณแม่ว่า
เราจะไม่ทอดทุระในกุศลทั้งหลายอะไรที่เป็นกุศลเราก็จะทำอ่ะเราไม่ปฏิเสธแต่ถ้าอะไรเป็นอกุศลให้ทำด้วยไม่ทำอ่ะที่ส่วนที่สมบูรณ์และไวอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาเป็นอย่างไรเล่าเราต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยขยายความมาได้ตอนที่เดินทุกเป็นเช่นนี้เพราะอวิชชามีทุกจึงมีจริงไหมย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้นี่ไงนิโรธย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้นี่คือมรรคภาวนาภิกษุทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาคือรู้กิจในอริยสัจ4นี่ชัดเลยกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้เสียใจก็ต้องรู้ว่าเสียใจอย่าฟูมฟายเปลี่ยนสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ละวางอย่าส่งจิตไปถึงเขาอย่าส่งจิตไปเพราะนั่นคือการขาดสติตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อด้วยสติพอละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นิโรธเป็นรางวัลไม่ต้องทำเลยพ้นทุกข์เลย here and now เลยและพอพ้นได้เห็นเลยว่านี่เรามีปัญญารู้ในทุกข์นี่แหละสัมมามรรคไม่ต้องให้ใครเช็ดน้ำตารู้แจ้งแทงตลอดเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นนะจ้ะคราวนี้ลองมาดูสุดท้ายพระองค์บอกว่าเมื่อประกอบด้วยองค์3อย่างนี้ไม่ว่าผู้ใดนะนะจำไว้ว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาเมื่อประกอบด้วยกำลัง3อย่างคือ1มีศีลมีกำลังตั้งมั่นมีความว่องไวแห่งปัญญาย่อมเป็นบุคคลที่ควรบูชาควรต้อนรับเป็นบุคคลที่ควรทำบุญควรอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสิ่งเนี้ยคุณแม่สอนตัวเองพี่ติ๋งถ้าเรายกมือไหว้ตัวเองได้ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ต้องยกมือไหว้ตัวเองได้นะเพราะเราไม่ผิดศีลผิดธรรมอ่ะเรื่องที่หนึ่งเราก็จะเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกโอ้ก็ไม่ติดหนี้คุณแม่มั่นใจอย่างหนึ่งว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะเรารู้จากการปฏิบัติตัวหลายคนบอกว่าศีลมันเป็นเรื่องผิดได้เล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะเราไปเชื่อว่าศีลเราไปขอจากคนอื่นไงที่จริงเนี่ยเราเนี่ยอาราธนาศีลอยู่ในใจเราเนี่ยไม่ต้องไปให้คนอื่นมาบอกสมมติว่าพี่ติ่งอยู่กับคุณแม่กี่วันก็ตามอ่ะ24ชั่วโมงเราผิดศีลมั้ยเอาพี่ติ่งศีล5คุณแม่ก็ไม่เห็นพี่ติ่งมั่วนะเห็นมั้ยศีล5เราก็เป็นม้าสีดีแล้วล่ะถ้ากำลังปัญญาเราจะอ่อนไปบ้างก็ถูกกระตุกขึ้นมาถ้าเราสมาธิจะอ่อนไปบ้างที่จริงกำลังเนี่ยคือสมาธิรู้ว่าเราต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอย่าไปในที่อโคจรแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคือปัญญามันมีไว้เพื่อเอามาแก้สิ่งเหล่านี้ในวิถีชีวิตประจำวันความรักเนี่ยมันต้องมีศีลสมาธิและปัญญาความรักมันจึงยั่งยืนถ้าเราคบใครและคนคนนั้นไม่มีศีลเนี่ยมันจะเกิดความหวาดระแวงมันจะนำมาซึ่งการปรุงแต่งยังมีอวิชชาได้สำหรับคนที่อ่อนแอถ้าเราอยากจะถนอมรักแต่เราจะต้องทุรนทุรายอยู่ในความระแวงอย่างนี้พี่ติ๋งมีปัญญาหน่อยไหมว่าจะเลือกหรือไม่เลือกอ่ะเราก็รักตัวเองได้สักขนาดที่เราเป็นผู้เลือกได้นะ
ถามว่าถ้าเราขาดสิ่งนี้เราจะด้อยค่าตรงไหนล่ะนะถ้าเราเป็นผู้เลือกอ่ะเราไม่เลือกให้ชีวิตเราตกต่ำหรอกถ้าเราว่องไวอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเราไม่ถลายถลือกไปอโคจรหรอกเราจะเป็นเนื้อนาบุญคือจะบวชหรือไม่บวชน่ะสำหรับคุณแม่บุคคลที่ควรอัญชลีเนี่ยคือบุคคลที่ควรกับการต้อนรับมันก็ต้องมีศีลนะไม่งั้นคุณจะขาดความเชื่อถือในตัวคุณเองด้วยอันเนี้ยอ่านให้ฟังทั้งนักบวชและผู้ที่เป็นอุบาสิกาที่สามารถใช้ปัญญาในการขจัดทุกข์ได้เลยนะก็บอกแล้วว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกามีทั้งนักบวชและไม่นักบวชพี่ตินก็เป็นอุบาสิกาที่รู้ในทุกข์รู้ในกิจแห่งทุกข์คือต้องละสมุทัยละความหวาดระแวงถามว่าแล้วเราต้องยอมไหมที่จะต้องอดทนอยู่กับความเป็นจริงที่เขาไม่ซื่อสัตย์เราจำเป็นไหมอ้าวก็ออกจากความหวาดระแวงก็ชักสะพานออกมาสิก็เลือกแล้วนี่ไม่ทอดสะพานออกไปให้เห็นว่ามันจะเป็นการเดินไปแล้วก็ไม่สมหวังเมื่อใดที่คุณทอดสะพานแห่งสติคุณพ้นทุกข์ทำไมไม่ยกความรักที่เหนือความผิดหวังอะไม่ต้องไปครอบครองเขานึกถึงเขาก็คิดจะครอบครองเขานั่นแหละเสียใจกับเขาก็เพราะอยากให้เขาเปลี่ยนก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็เลือกสิไม่ใช่ชีวิตเราจะต้องมาอดทนอยู่กับความไม่ซื่อสัตย์เมื่อใดที่เลือกที่จะไปอยู่กับคนไม่มีศีลมันก็ทุกข์เพราะคนเลือกเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของเขาแต่เราทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาที่เราเลือกผิดจะออกศึกไหมเนี่ยจะเป็นม้าอาชาในไหมอ่ะสรุปแล้วพูดกับทางบ้านสิวันนี้ฉันต้องสอนลูกฉันนะก็บอกว่านู่นน่ะน้ำที่ไหลจากพระอริยธรรมคุณแม่เช็ดปุ๊บเดียวเพราะคุณแม่เนี่ยเฝ้าสังเกตอยู่เอาละสอนให้แสดงธรรมนี่แหละเอาลูกมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวไหมเนี่ยมาอาชาในเกี่ยวกับพี่ติ่งมะเกี่ยวเต็มๆเจ้าค่ะ เสียงเปลี่ยนละไม่ใช่มีปัญญานะเนี่ย ไม่ได้บวชแต่ปัญคือมีความว่องไวของการจับประเด็นอันนี้สอนเขาเพราะเขามีปัญญาเขาเป็นนักจับประเด็นถ้าเขาฟังอย่างเงี้ยสักสามครั้งเขาโอปนัยโกตติเนี่ยเขารอดเลยถ้าเขาจะทำเรื่องการศึกษาอะไรเขาบอกเขาจะต้องหาข้อมูลเนี่ยร้อยไปเปอร์เลยนะเนี่ยแค่เนี้ยคุณแม่ก็ทำให้เห็นคือเมื่อวานเนี่ยนะคุณแม่ก็อยู่กับแบบน้ำตาของผู้คนบางคนไหลเข้าไปข้างในบางคนไหลออกไปข้างนอกแล้วคุณแม่ก็มองด้วยความรักเลยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่จริงแล้วคุณแม่แยกขึ้นไปพิจารณาอาหารเพราะว่าตัวเองก็ต้องดีท็อกซ์ด้วยเพราะมันเริ่มมีไข้นะจริงแล้วมันก็มีฝนอยู่แต่ปรากฏว่าด้วยความรักคุณแม่ก็เลยเติบโตลงมาทำงานภาคบ่ายได้คือพักสักชั่วโมงเดียวก็ลุกขึ้นมาอ้าวเห็นพี่จริงก็ลุกขึ้นมาไปผันพลังงานอยู่ที่ทาราฟาร์มแล้วเราต้องรู้จักผันพลังงานเจ้าค่ะอืมคือสิ่งที่สอนก็คือว่าสเต็ปแรกเราสีเราสวยละสีเราใช่ละพอจะได้ละแต่อันที่สองคือกำลังวังชาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราเองที่ไปหวังไปคาดว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วก็ไปทอดสะพานผิดใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ที่คุณแม่ได้สอนมาเช้านี้ทำให้เราเห็นว่าเราตรงนี้ต่างหากที่เราไม่เข้มแข็งจริงๆอ่ะเราพ้นแล้วนะแล้วเราเอาตัวป
ไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะไปอยู่เองทำให้มันกลายเป็นว่าถลำเข้าไปอีกมีข้อสะพานอีกวันนั้นชักสะพานเก็บหมดแล้วชึบแล้วไปเอาสะพานไปต่อเองอีกอโคจรอโคจรเนี่ยอโคจรเห็นไหมวันนี้เราก็จากเมื่อวานนี้วันนี้ก็ชักสะพานเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะเจ้าคะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องบริหารตรงนี้ละเพราะว่าก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดานะเจ้าค่ะการชักสะพานเนี่ยมันก็ต้องมีเจ็บมีอะไรบ้างแต่ก็ต้องพยายามที่ทำอย่างที่คุณแม่สอนให้ได้ก็คือมีลมหายใจแห่งสติแล้วก็ตามดูรู้ปล่อยก็เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเราเจ็บก็เห็นแล้วก็ปล่อยมันไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาช่วยนี่ไงที่ปล่อยได้คือมันเป็นความไวของปัญญาแล้วค่ะพี่ติ่งไอ้ที่เราปล่อยได้เร็วเนี่ยมันคือความไวของปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มกำลังอย่าไปในที่อโคจรอย่าปล่อยจิตแส่สายไปในสิ่งที่เราไปปรุงแต่งยังมีอวิชชาเรียกว่าอโคจรถอนอวิชชาได้ก็มีปัญญาแล้วอย่าไปคาดหวังเลยความรักเนี่ยมันคาดหวังไม่ได้หรอกถ้าพื้นฐานของความรักมันไม่ซื่อสัตย์แล้วก็สอนผู้หญิงคนอื่นด้วยนะอย่ายอมตนในเรื่องนี้แล้วก็สอนผู้ชายคนอื่นด้วยทั้งหญิงทั้งชายนะอย่าอ้างเดี๋ยวนี้มันไม่มีเพศแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาลุงลังรักตัวเองได้ก็จะให้อภัยตัวเองเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความไวแห่งปัญญาวันนี้เราดูเหมือนเราคุยกันสองคนแม่ลูกแต่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยสอนผู้ที่เป็นนักบวชทุกคนด้วยมันเหนื่อยจริงๆถ้าสังฆะนั้นมันมีงูเปื้อนคูดมันก็เหนื่อยมากจริงๆมันแค่คำสอนคุณแม่มันตีความได้หลายอย่างนะเจ้าคะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวเรื่องความผิดหวังหรือเรื่องความที่จะต้องไปเผชิญอะไรเนี่ยมันก็ใช้หลักการเดียวกันอันเดียวกันค่ะอันเดียวกันหมดค่ะแต่เป็นประเด็นที่เราดึงขึ้นมาเพราะว่ามันจะโดนใจคนมากก็มีคนถามว่าเฮ้ยคุณแม่ให้คำปรึกษาเรื่องอะไรมากก็เนี่ยแหละแล้วก็เชื่อนะว่าทุกคนน่ะยังสามารถพ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเริ่มต้นทำงานนะคะภริยธาราเป็นแสงสว่างแห่งความรักค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวความรักของพระองค์ท่านแล้วอยากให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่จะมากน้อยขนาดไหนคุณแม่ก็ชักเริ่มต้องรู้ตัวแล้วแหละว่าคนที่ฟังคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนแอเลยนะเป็นคนที่มีปัญญาเพราะคุณแม่ต้องคิดวิธีการที่จะสอนให้คนปัญญาเนี่ยมีปัญญาเนี่ยแล้วเข้าเป้าได้เร็วจากนี้ไปคือตั้งแต่วันที่13ถึง31คุณแม่จะลองเตรียมการสอนให้เข้าเป้านะคะแล้วเราก็จะผ่านวันที่21ซึ่งวันที่21เนี่ยถ้าเราระลึกถึงพระราชาเราต้องนึกถึงแม่ของพระองค์คุณแม่ตั้งแต่วันที่สมเด็จย่าสวรรคตคุณแม่เปลี่ยนสถานการณ์ของการบวชในเสถียรจากศีล8เป็นศีล10เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับพระองค์ท่านและวันที่21ตุลาคมปีนี้คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะสร้างเน็ตเวิร์คของผู้หญิงที่กล้าเรียบง่ายแล้วใช่เลยพระองค์ท่านเป็นแม่ที่ประเสริฐนอกจากจะไม่สปอยแถมยังพาให้ลูกเล่นเป็นจึงได้เล่นดินเล่นน้ำเล่นเป็นลองดูสิพระราชาของเราทรงงานด้วยการเล่นทั้งสิ้นทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเลยแล้วก็วันที่11เราจะเชิญผู้หญิงเก่งทั้งหลายมาปลูกต้นไม้กันมาปลูกใจกันคุณแม่เป็นโคแชร์ของ Global Peace Initiative of Women เราอาจจะต้องระลึกถึงหัวใจของแม่ที่จะช่วยกันสร้างโลกเราจะชวนกันมานะคะวันนั้นเราจะทำเราเรียกว่านิทรรศชีวิตด้วยกันในวันสมเด็จย่าค่ะก็เพื่อให้โยงจากวันที่13ทำไมเราจึงได้ม
หาโพธิสัตว์ที่เดินดินเป็นพระราชาอันเป็นที่รักตลอดไปก็เพราะว่าแม่ได้อบรมบ่มเพาะสิ่งที่เป็นปัญญาเอาไว้ในหัวใจของลูกนี่เองนะคะแล้วก็วันนี้ทาราฟาร์มก็ยังปลูกอยู่คุณแม่ก็มั่นใจละว่าวันนี้พี่หนุ่มก็ยังอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูแสงมันก็เย็นเนาะมันเย็นพอที่เราจะวันนี้ทำงานสนุกเลยเจ้าค่ะพี่ติ่งสรุปท้ายวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะเจ้าค่ะค่ะวันนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะพี่ติ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าโกแล้วเพราะวัยด้วยปัญญาขอให้ทุกคนมีศีลเพื่อความสงบเย็นจะได้ไม่ทุรนทุรายเสียอกเสียใจนะคะแล้วก็มีสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานใช้ปัญญาในการวางแผนและถ้าเหตุเปลี่ยนถอดถอนอวิชชาได้พ้นทุกข์แน่นอนค่ะธรรมสวัสดีนะคะพี่ติ๊งเกิดมากอดทำให้แม่ทุกข์ใจตลอดเลยคุณแม่ไม่ทุกข์แต่ว่าเป็นห่วงนะทุกข์ค่ะรักตัวเองร้องไห้เพราะปิตินะเจ้าค่ะไม่ได้ร้องอะไรเนี่ยล่ะเจ้าค่ะจริงเหรอว่ามันทำไมเรื่องนิดเดียวอ่ะทำไมคิดไม่ออกโง่จริงๆมันก็จะพ้นแล้วนะเอาตัวไปอยู่ในที่โคจรเนี่ยนะนี่ไงเนี่ยกินข้าวแป๊บเดียวนะช่วยอีกคนนึงร้องไห้เสร็จออกมาอ่ะได้กอดอีกคนประกอบร่างคุณแม่ต้องประกอบนี่ดูสิมีแต่ลูกเอาทุกมาให้คุณแม่ทั้งที่คุณแม่คุณแม่โอเคค่ะลูก